กระทรวงแรงงานเตือนคนไทยระวังนายหน้าเถื่อนหลอกไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการเจรจาออสเตรเลียยังไม่ออกนะครับย้ำว่ายังไม่ออกวีซ่าเกษตรครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดเผยนะฮะว่าทางกรมการจัดหางานสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยแล้วก็ทางการออสเตรเลียเนี่ยมีการหารือในประเด็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการพิจารณาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทยในการสนับสนุนให้คนไทยเข้าร่วมโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรออสเตรเลียหรือเขาเรียกว่าวีซ่าเกษตรง่ายๆนะครับปัจจุบันนะอยู่ระหว่างการเตรียมการยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าออสเตรเลียเองต้องการแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงอย่างไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ทางการออสเตรเลียกำหนดให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษก็คือ IELTS IELTS เนี่ยเขาจะมีผลสอบซึ่งถ้าน้องๆที่จะไปเรียนต่ออังกฤษต้องมีผลสอบ IELTS ประมาณ7หรือว่า8อันนี้เขารีเควสต์นะฮะว่าคนที่จะไปทำแรงงานที่เกษตรที่ออสเตรเลียต้องมีผลสอบ IELTS ถึง 4.5 ขึ้นไปทางรัฐบาลไทยเองนะครับก็อยู่ระหว่างการต่อรองขอลดเรื่องของความรู้ภาษาอังกฤษและมีการหารือเงื่อนไขอื่นแต่ว่าเงื่อนไขหลักคือภาษาอังกฤษตรงนี้กำลังต่อรองอยู่นะครับและประเด็นคือมันมีข่าวว่ามีการพูดคุยกับออสเตรเลียแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีนายหน้าเถื่อนระบาดมีการให้ทำวีซ่าเกษตรยื่นวีซ่าแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าดำเนินการก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการสั่งเน้นย้ำเลยนะครับว่ากรมการจัดหางานออกประกาศย้ำเตือนว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกวีซ่าทางการเกษตรของออสเตรเลียให้แก่ผู้ใดรวมทั้งขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อโฆษณาจากองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้างว่าสามารถช่วยให้ออกวีซ่าเกษตรได้เพราะมันยังไม่มีส่วนถ้าใครจะเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะก็มี5วิธีด้วยกันครับ 1. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งอันนี้ชัดเจนของรัฐบาลครับ 2. บริษัทจัดหางานจัดส่งซึ่งก็ต้องมีการตรวจเช็ค 3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศนายจ้างต้องไปด้วย 4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานต่างประเทศและ 5. คนหางานเองแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยกรมการจัดหางานก็จะมีการประสานให้ตรงนี้เว็บไซต์กรมการจัดหางานครับ www.doe.go.th ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวท.ขอบอก